สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเดินวิ่ง125ปี6แผ่นดินสภากาชาดไทยวันนี้เวลา6นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเดินวิ่ง125ปี6แผ่นดินสภากาชาดไทยณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและการสาธิตการกู้ชีวิตโดยใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือเครื่อง AED ซึ่งสภากาชาดไทยจัดให้มีการบริจาคจากประชาชนทุกภาคส่วนและนำรายได้จากโครงการเดินวิ่ง125ปี6แผ่นดินสภากาชาดไทยไปจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดอัตโนมัติเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคทั่วประเทศทรงตัดแถบแพรเพื่อเปิดงานเดินวิ่ง125ปี6แผ่นดินสภากาชาดไทยจากนั้นทรงพระดำเนินนำคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยและผู้ร่วมเดินวิ่งเมื่อพระดำเนินถึงอาคารวชิราลงกรณ์มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จุด2เมื่อทรงพระดำเนินถึงจุดที่3ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพระดำเนินถึงจุดที่4ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินจนถึงเส้นชัยระยะทาง 3.5 กิโลเมตรงานเดินวิ่ง125ปี6แผ่นดินสภากาชาดไทยนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงและอายุยืนยาวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงระนาดกล่อมนคราครูเมธาหมู่เย็นและทรงขับร้องเพลงไทยดำเนินดอยร่วมกับชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวลา 9 นาฬิกา 27 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานระนาดกล่อมนคราครูเมธาหมู่เย็นและส่งขับร้องเพลงไทยดำเนินดอยร่วมกับชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อแสดงกตเวทิตาคุณรำลึกและเชิดชูครูเมธาหมู่เย็นและเผยแพร่ผลงานของครูเมธาซึ่งเป็นครูสอนปี่พาทย์และเครื่องหนังให้นิสิตชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงปีพุทธศักราช2514ถึง2524ครูเมธาเป็นนักระนาดที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถมากถึงแก่กรรมเมื่อวันที่31พฤษภาคม2542สิริอายุรวม54ปีโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเดี่ยวระนาดเอกจากศิษย์ผู้น้องของครูเมธาหมู่เย็นการบรรเลงวงสังคีสัมพันธ์วงกรมประชาสัมพันธ์และการแสดงละครดึกดำบรรพ์ของมูลนิธิดุริยะประณีตเป็นต้นในการนี้ทรงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ไทยดำเนินดอยร่วมกับชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์บทร้องเพลงไทยดำเนินดอยขึ้นจากการได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการชลประทานในพื้นที่แห่งหนึ่งในปีพุทธศักราช2523ซึ่งต้องเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทขึ้นภูเขาน้อยใหญ่จนมีรับสั่งว่าเดินขึ้นเขานั้นเหนื่อยยากนักหนาซึ่งเพลงไทยดำเนินดอยนี้ส่งพระราชนิพนธ์บทเพลงตามทำนองเพลงลาวดำเนินทราย
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์การกุศล66เส้นสายลายบวรวันนี้เวลา 19:09 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปโรงแรมเพนนินซูล่าเขตคลองสานทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์การกุศล66เส้นสายลายบวรซึ่งมูลนิธิทานศิลป์รักจิตรกรจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อปวงชนชาวไทยอีกทั้งยังทรงเป็นอักขระศิลปินด้านงานศิลปะสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนร่วมอนุรักษ์ศิลปะไทยหลายเส้นให้คงอยู่และจัดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนพระดาบสมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยภาพวาดชุดบวรนี้ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับจุดเด่นของสถาบันทางสังคมที่อยู่ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตได้แก่บ้านวัดและโรงเรียนโดยเฉพาะวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและการทำกิจกรรมที่สำคัญเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนผ่านเส้นสายลายปากกาและสีน้ำมันด้วยการประสานคำว่าบวรมาวาดเป็นลายเส้นบนผ้าใบและจัดพิมพ์ลงผ้าใบพร้อมใส่กรอบมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆโรงเรียนละ1ชุดมี3ภาพรวมทั้งสิ้น198ภาพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพริกาต้าครั้งที่32วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปโรงแรมบียอนรีสอร์ทกะตะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในงานการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพริกาต้าครั้งที่32ระหว่างวันที่1ถึง8ธันวาคม2561และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆซึ่งมีนักกีฬาเรือใบจากไทยและทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน168ลำเป็นการแข่งขันเรือใบใหญ่ประเภทคิวโบ๊ทและมัลติฮาร์นจำนวน11รุ่นและเรือใบเล็กในรายการ International Dinghy Class จำนวน6รุ่นนอกจากนี้มีการริเริ่มจัดภูเก็ตดิงกี้คลินิกเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือนักแล่นเรือใบรุ่นยาวสู่ความเป็นเลิศในช่วงการแข่งขันด้วยเพื่อส่งเสริมวงการกีฬาเรือใบของไทยให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในฐานะศูนย์กลางกีฬาและการท่องเที่ยวทางทะเลแห่งเอเชียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ